เรียบร้อยละวันนี้เป็นวันสำคัญมากนะพาสคาลฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องถามแม่ราพันเซลปล่อยผมลงมาถึงเวลาแล้วฉันรู้ฉันรู้อย่าให้แม่เห็นแกกับเรากันนะราพันเซลแม่ยืนรอนานก็ไม่ได้สาวขึ้นหรอกนะมาแล้วค่ะแม่กลับบ้านค่ะราพันเซลลูกทำแบบนั้นได้ยังไงทุกๆวันโดยที่ไม่เคยพลาดเลยมันดูน่าจะเหนื่อยมากเลยนะจ๊ะลูกรักเรื่องเล็กค่ะไม่เหนื่อยแล้วทำไมดึงช้านักล่ะลูกรักแม่ล้อเล่นเท่านั้นแหละเอาล่ะคือแม่คะแม่รู้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่สำคัญมากราพันเซลมองกระจกสิรู้ไหมแม่เห็นอะไรแม่เห็นสาวน้อยเข้มแข็งพกความมั่นใจและสวยกว่าใครเออแม่หมายถึงแม่น่ะแม่แค่ล้อเล่นน่ะเลิกจริงจังกับทุกเรื่องเถอะนะโอเคคือแม่คะอย่างที่หนูบอกพรุ่งนี้เป็นวันที่ราพันเซลแม่รู้สึกเหนื่อยมากเลยนะวันนี้ร้องเพลงให้แม่ฟังได้ไหมแล้วก็คุยกันอ๋อได้เลยค่ะแม่บุพเพเรศ2เป็นฤทธาของเจ้าช่วยย้อนวันในราวคือดีเธอได้ครองคลายทุกทรมานเป็นชะตาให้ทีแก้เรื่องร้ายให้ดีคืนถึงเธอได้ครองราพันเซลแม่คะทีแรกหนูจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญมากแล้วแม่ยังไม่ได้ตอบคือหนูจะบอกกับแม่ว่ามันเป็นวันเกิดของหนูทาดาไม่ไม่ใช่หรอกแม่จำมันได้อย่างดีวันเกิดของลูกคือปีที่แล้วนั่นละค่ะเรื่องตลกของวันเกิดมันเวียนมาปีละครั้งแม่คะหนูจะ18แล้วและหนูอยากจะขอสิ่งที่หนูต้องการในวันเกิดปีนี้จริงๆแล้วหนูอยากจะขอแม่หลายปีเอาล่ะนะราพันเซลเลิกพูดพึมพำเถอะลูกรู้ว่าแม่รู้สึกไงกับการพึมพำพร่ำพร่ำพร่ำมันน่ารำคาญจะตายไปแม่เล่าเล่นนะลูกแม่น่ารักออกแม่รักลูกมากนะจ๊ะลูกรักหนูอยากจะไปดูไฟลอยฟ้าอะไรนะอ๋อคือหนูหวังว่าแม่จะพาหนูไปดูไฟลอยฟ้าน่ะอ๋อลูกหมายถึงดวงดาวสิก็นั่นแหละค่ะหนูวาดผังดวงดาวมันอยู่บนฟ้าเสมอแต่ไฟเนี่ยมันจะปรากฏทุกปีวันเกิดหนูค่ะแม่เฉพาะวันเกิดหนูนะแล้วหนูอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันถูกส่งมาเพื่อหนูและหนูต้องดูมันค่ะแม่ไม่ใช่จากหน้าต่างห้องแต่ดูใกล้ๆหนูต้องรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่